FC เป็น2ทีมที่คะแนนก็ไม่ต่างกันนักนะครับเจ้าถิ่น22ทีมเยือน18เริ่มมาเป็นลูกฟรีคิกของไฟซานเชสเต้เข้ากรอบเรียกแต่ว่าจังหวะนี้โกสินทุบออกมาได้ครับตัวซ้ำก็ซ้ำกดไม่ลงเหมือนจะเป็นซากินที่ได้ซ้ำเดี๋ยวบอลทะลุช่องมาแล้วซากินมาโอ้ตีเข่าฟรีคิกของไซเต้ยังคงเฉียบคมเหมือนเดิมฮะครับดามยงก็เสียดายมีโอกาสแล้วยังไม่ได้ยัง 0-0 แต่เป็น 0-0 ที่ครึ่งแรกสงขลาลุยหนักเหลือเกินมาจังหวะนี้บอลไหลทางซ้ายมีตัวสอดเป็นพรศักดิ์ป้องทองไม่เข้ากรอบครับหักทองพรศักดิ์จากซากรินไหลไปให้ยัง 0-0 อยู่ยิงด้วยขวาก็ตวัดเยอะไปหน่อยครับนี่มาเป็นลูกเตะมุมของแอร์ฟอร์ดบ้างแล้วคลุกคลิกไปมา 1-0 โดยสลาวุฒิกัลยาณบัณฑิตนะครับนาทีที่19เท่านั้นการขึ้นมาครั้งแรกของแอร์ฟอร์ดแล้วได้ประตูขึ้นนำจากลูกเตะมุมดูมีตัวขกเสือที่เสาแรกแล้วไปโดนศีรษะของสลาวุฒิที่ยืนเกรงตัวรอก้มที่ตะรอพอดีครับเขาเป็นกองหลังอยู่แล้วครับมงดีอยู่แล้วแล้วจังหวะมาโดนที่หน้าผากพอดีครับแล้วตกพื้นเข้าประตูไปวิทย์เวลาศักดิ์ธนากรครับนี้สะดุ้งพอดีเลยฮะได้เตะมุมอีกครั้งนึงครับจับประตูที่2เกือบได้นันทพลเซฟขึ้นกันเร็วโลดแต่ว่านันทพลครับที่ทุบทิ้งออกมาว่าเป็นรู้สึกเป็นกองหลังขึ้นนะครับแม่ฮอนนี่ก็ทางกวาซี่น่าเป็นฮอนนี่มากกว่าที่ขึ้นมาคู่นี้ยัง 1-0 อยู่แล้วฟรีคิกของซาเต้อีกแล้วครับลูกเตะมุมเร่งหวังจะประตูตีเสมอในครึ่งหลังของทางสงขลาแต่ก็ยังไม่ได้เร่งหนักครับสงขลาแล้วก็เฉยไปก็เฉียวมายัง 1-0 เท่าเดิมจากลูกเตะมุมมาที่เสาแรกมีตัวพุ่งขกแล้วก็ยังตีเสมอไม่ได้พิธีราศักดิ์ก็พยายามกระตุ้นลูกทีมนะดูตอนนี้โดนโหมหนักนะครับนานๆจะขึ้นมาสักครั้งครับบอลของแอร์ฟอร์ดหวังจะประตูที่2เพื่อที่จะทิ้งหากออกไปโอ้โหเสา2โล่งๆครูอาซีแน่ๆอย่างนี้คนผ่านเมื่อกี้น่าเป็นนักเตะเกาหลีใหม่ของทีมแอร์ฟอร์ดนะครับที่มาใหม่เนี่ยนะครับหมายเลข9เนี่ยนะครับบังทุนวันเปิดไปให้แต่ว่ากัวซี่เข้าฮอตไม่ได้ลูกเตะมุมของเจ้าถิ่นได้ขกย้อนกระชอกมาที่ตัวเปิดมุมเลยครับมาเลเซียอย่างไฟซาวเซเยเต้เอียงมาปั่นเลียดไปแล้วมีตัวเปลี่ยนทางตีสวยได้จริงๆนาทีที่95นะ95เลยครับโอ้โห96ด้วยซ้ำอานบุญเกื้อนโอ้โหช่วงทดเวลาครับแต่ทด4นาทีใช่ทด4นาทีนะครับใช่ถูกต้องครับโอ้โหทำให้สงขลาแล้วด้วยก็รอดตายครับตีเสมอได้ในตัวว่าเสี้ยววินาทีสุดท้ายที่ทดเวลาเลยครับพวกเขาโดยนักเตะเกาหลีตัวเซ็นเตอร์ผู้สินสุวัฒน์วงสุวรรณในเกมนี้แล้วก็จบเกมเป็นว่าสงขลาทำได้ตีเสมอแอร์ฟอร์ดได้1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มนะครับสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น